เล่าต่อกันมาเหมือนกับจะเป็นตำนานจากสมัยบรรพบุรุษจนกระทั่งถึงรุ่นลูกรุ่นหลานว่าที่ต้นโพใหญ่อายุร้อยกว่าปีที่วัดใกล้ๆบ้านคุณสมัยเนี่ยต้นเนี้ยมีผีสิงอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะเฮี้ยนมากชาวบ้านที่เดินผ่านมาในตอนกลางคืนรายไหนรายนั้นจะต้องโดนผีที่ต้นโพเนี่ยห้อยหัวหรือว่าย่อนตัวลงมาหลอกหลอน จนเป็นที่หวาดผวาของชาวบ้านแต่ก็น่าแปลกเหมือนกันว่าทำไมไม่มีใครสักคนสามารถจะปราบผีตนนี้ได้เพราะว่าวิญญาณก็สิงสถิตอยู่ที่ต้นโพนี้มานานหลายปีแล้วลุงตาเนี่เป็นคนเฒ่าคนแก่อีกคนที่พอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับผีสิงที่ต้นโพได้ดีแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกนั้นนะ่ะมีชาวบ้านคิดจะนำหมอคุณไสามาปราบผีเหมือนกัน ซึ่งหมอผีท่านนี้มาจากต่างจังหวัดมีการเตรียมงานไว้พร้อมแล้วที่จะลุยกับผีที่ต้นโพแต่ยังไม่ทันได้ทําการอะไรเลยเจ้าอาวาสวัดที่ได้ทราบข่าวเข้าท่านจเจ้าอาวาสก็มาขอร้องไม่ให้ทําการปราบผีเพราะเห็นว่าจะเป็นการสร้างบาัปพร้อมทั้งสั่งห้ามไม่ให้ใครไปทําการปราบผีเป็นอันขัดเมื่อหมอผีกลับบ้านไปแล้ว ก็ยังมีชาวบ้านที่โดนผีที่ต้นโพหลอกอีกทําเอาชาวบ้านพากันหวาดผวาไปตามๆกันไม่รู้ว่าจะทำยังไงกันดีเมื่อหลวงพ่อท่านไม่ต้องการให้ไล่ผีจากต้นโพไปก็ต้องปล่อยเลยตามเลยทางแก้ไขก็มีด้วยการหลีกเลี่ยงที่จะต้องเดินผ่านต้นโพต้นนั้นไปหรือถ้าหากว่าจําเป็นก็จะต้องมาในตอนกลางวันแล้วก็มากันหลายหคนด้วย ลุงตานั้นแม้ว่าแกจะไม่ใช่หมอผีแต่แกก็แนะนำชาวบ้านด้วยความหวังดีว่าให้ทุกคนเนี่ยหาของดีประเภทเครื่องรางของขลังเอามาติดตัวเอาไว้อย่างน้อย,อยก็มีไว้เพื่อเป็นผลทางด้านจิตใจจะได้อุ่นใจว่ามีของดีอยู่กับตัวไม่ต้องเกรงกลัวผีตนไหนจะมาหลอกหลอนได้อีกสำหรับชาวบ้านที่ไม่เชื่อว่าเครื่องรางของข,องขลังนี่จะช่วยปราบผีได้ ก็เลยไม่ยอมหามาพกติดตัวสุดท้ายก็เลยโดนผีหลอกหลอนจนจับไข้หัวโกรนต้องไปให้หลวงพ่อที่วัดทำการรดน้ำมนต์เพื่อจะล้างสวยให้บางคนที่ถูกหลอกเพราะไปอวดดีท้าทายกับผีก็มีเหมือนกันคนพวกนี้ด้วยความที่ไม่เชื่อในเรื่องของความเฮี้ยนก็เลยทำการลบหลู่หรือว่าท้าทายให้ผีออกมาให้เห็น เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องโดนผีออกมาเผยโฉมมาเห็นทันทีบางคนที่มีของดีแล้วลืมพกติดตัวมาหรือว่าบางคนด้วยความประมาทคิดว่าผีมันคงไม่ออกมาหลอกมาหลอนมันคงจะไม่ออกมาตอนนี้หรอกเพราะว่ามันเป็นเวลากลางวันก็เลยย่ามใจกล้าที่จะเดินผ่านบริเวณต้นโพต้นนั้นเสร็จแล้วก็เจอดีเข้าจนได้ ด้วยเพราะความเฮี้ยนของผีที่สิงอยู่ในต้นโพนั้นก็เลยทำให้มีชาวบ้านจำนวนมากถูกผีหลอกเป็นประจำจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วหมู่บ้านมีชาวบ้านที่ถูกหลอกหลอนแล้วต้องไปให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์อยู่เป็นประจำไม่เว้นแต่ละวันเลยบางคนโดนหลอกถึงขนาดที่ว่าเสียสติไปเลยก็มีบางคนไปให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นมาบางคนกวาดผวาไม่กล้าเดินบริเวณต้นโพอ,อีก สุดท้ายก็กลายเป็นคนเสียสติคุยไม่รู้เรื่องไปเลยนั่นเป็นเพราะการกระทำของผีที่ต้นโพต้นนี้บางคืนยังมีชาวบ้านเห็นพระเดินรอบรอบบริเวณต้นโพนั้นด้วยความสงสัยก็เลยพากันเดินเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่าพระรูปนั้นหายไปแล้วมีแต่ความว่างเปล่าทำเอาชาวบ้านพากันวิ่งหนีแทบไม่ทันเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เห็น,น,นมันไม่ใช่คน แต่มันเป็นผีที่แปลงกายให้เห็นว่าเป็นพระนั่นเองลุงตาบอกว่าสาเหตุที่ต้นโพต้นนี้เฮียนก็เนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาผูกคอตายที่ต้นโพต้นนี้ซึ่งเรื่องนี้มันเกิดมาหลายปีแล้วแต่ก็คิดว่าคงจะเป็นผีตายโหงผู้หญิงคนนั้นละยังสิงอยู่ลุงตาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะมาจากทินอื่นเนื่องจากน้อยใจสามีที่ไม่รักแล้วก็ ยังหนีมาอยู่กับผู้หญิงอื่นที่หมู่บ้านนี้เมื่อตามมาพบเข้าก็เลยขอร้องให้สามีกลับแต่สามีก็ไม่ยอมกลับแล้วก็บอกว่าไม่รักผู้หญิงคนนี้แล้วจะอยู่กับผู้หญิงคนใหม่เสร็จแล้วก็ไล่ให้ผู้หญิงคนนี้กลับบ้านไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วด้วยความเสียใจเธอก็เลยตัดสินใจผูกคอตายอยู่ที่ใต้ต้นโพนี้เองหลังจากวันนั้นก็มีคนถูกผีหลอกอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนก็ต้องเจอดีทุกรายไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วหลวงพ่อองค์เดิมที่เคยห้ามปรามไม่ให้ปราบผีก็เกิดความเข้าใจชาวบ้านที่ต้องมาเดือดร้อนต้องไปให้หลวงพ่อท่านทำการรดน้ำมนต์อยู่ทุกวันทุกวันหลวงพ่อก็เลยเดินทางไปยังต้นโพต้นนั้นด้วยตัวของท่านเองเมื่อหลวงพ่อไปถึงต้นโพต้นนี้แล้วก็ทำการนำเอาผ้าเหลืองของหลวงพ่อนั่นแหละ ไปพันไว้รอบรอบต้นโพเพราะเชื่อว่าอย่างน้อยน้ยคงจะสยบผีไว้ได้อยู่สักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีผีมาปรากฏให้เห็นอีกเลยทุกคนต่างก็ปิติยินดีเป็นอย่างมากแต่เหตุการณ์ก็สงบได้ไม่นานเพราะมีชาวบ้านโดนผีหลอกเข้าอีกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อก็เลยบอกกับชาวบ้านว่าต้องทำบุญใหญ่กันแล้วพร้อมทั้งนำเอาพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาประดิษฐานไว้ด้วย ื่อไว้คอยกำหาับผีไม่ให้มันออกมาอารวาสได้อีกนั่นก็คือที่มาของพระพุทธรูปองค์นี้แล้วก็ตั้งแต่มีพระพุทธรูปองค์นี้มาก็ไม่มีเหตุการณ์ที่ว่ามีผีออกอารวาสชาวบ้านอีกเลยชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นก็สงบสุขดีพระพุทธรูปองค์นี้ยังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในละแวกนั้นอีกด้วยมีผู้คนมากราบไหว้พระพุทธรูปที่ต้นโพไม่ขาดสาย เรื่องความลึกลับที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาหรือว่าเราไม่สามารถสยบมันได้ก็คงจะต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับที่สามารถจะทำให้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายสิ้นฤทธิ์ได้เหมือนกับที่พระพุทธรูปท่านสยบผีที่ต้นโพแห่งนี้นั่นแหละครับเลยจากวัดที่ว่านี้ไปไม่ไกลก็มีวัดร้างอยู่วัดหนึ่งแถวแถวบ้านคุณบำรุงเนี่ย ที่จังหวัดอ่างทองที่จังหวัดอ่างทองนี่มีวัดร้างร้อยขวาวัดบางวัดก็ดูออกว่าเป็นวัดร้างเพราะว่ามีเจดีย์เก่าโทมอยู่หรือว่ามีพระพุทธรูปที่ชำรุดให้เห็นแต่ว่าบางวัดก็เหลือแค่เนินดินสูงๆเท่านั้นซึ่งก็คือร่องรอยของการที่เคยเป็นโบสถ์วิหารนั่นเองที่หมู่บ้านที่คุณบำรุงได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกนั้นก็มีวัดร้างอยู่หลายวัด ที่ชาวบ้านรู้ชื่อก็มีบางทีก็ไม่รู้ชื่อเพราะว่าเกือบจะไม่มีเขาของวัดอยู่แล้วที่กลางทุ่งนามีอยู่วัดหนึ่งแต่เขาไม่เรียกวัดกันแล้วเขาเรียกว่าโคกไก่มีเศษอิฐแล้วก็ถ้วยชามแตกๆอยู่เต็มไปหมดมีต้นไม้ขึ้นอยู่ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็มีความน่ากลัวเพราะว่าชาวบ้านเขาเล่ากันสืบต่อมารอบๆโคกก็เป็นท้องนาที่ชาวบ้านเขาทำนากัน แต่ว่าบนโคกนี้ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องเพราะว่าลองไปทำอะไรเข้าก็ะจะต้องเจอดีมีคนเอาก้อนอิดเก่าไปสามก้อนไปทำเป็นเตาที่รองก้นหม้อแทนเตาคือเขาเอาก้อนอิดไปวางกับพื้นดินแล้วหนุนก้นหม้อให้สูงพ้นจากพื้นดินแล้วใส่ไม้ฟืนข้างล่างจุดไฟต้มน้ำร้อนชงน้ำชากินที่บนดินเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเตาไฟบนบ้าน ต่าคนนี้แกชื่อลุงบัวชอบจิบน้ำชาอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านแกมีนาอยู่ใกล้ๆโคกแกเอาก้อนอิดไปใช้อย่างที่บอกกันแหละแกใช้ก้อนอิดทําเป็นเตาต้มน้ำอยู่สามวันก็ไม่มีอะไรแต่พอวันที่สี่เท่านั้นนะตกกลางคืนเข้าฝันเลยไอ้บัวเมื่อไรมึงจะเอาอิดไปคืนกูสักทีฮะมึงเอามาใช้หลายวันแล้วนะมึงจะคืนหรือไม่คืน มึงนี่มันหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเช่นนไอ้บัวมาให้เห็นในฝันเป็นตะแก่ผมขาวพลวนไปทั้งหัวเสื้อผ้าก็มีติดตัวแต่ผ้าุ่งผืนเดียวมายืนชี้หน้าลุงบัวอยู่ด้วยนิ้วสั่นๆหน้าตาเหี่ยวยน่นมองดูแล้วก็รู้กำลังโกรธจัดทำให้ลุงบัวตกใจสะดุ้งตื่นใจหายแวบตอนเช้ารีบเอาก้อนอิดไปคืน จุดทูบก้มกราบปลกปลกขอขมาลาโทษแกไม่นึกว่าเพียงแค่ก้อนอิดก็ทำให้เจ้าที่เจ้าทางที่โคกไก่โคกโรดเคืองแกมากมายแกสอนลูกสอนหลานอย่าไปหยิบไปฉวยสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่เล็กน้อยที่โคกไก่อย่าทีเดียวเพราะว่ามันจะทำให้เดือดร้อนอยู่ต่อมาปีหนึ่งหน้าแรงราวราวสิบปีที่ผ่านมานี้ เด็กผู้ชายสองคนชื่อเจ้าเปียกกับชื่อเจ้าแมวบ้านอยู่ใกล้ๆกันโรงเรียนปิดก็พากันออกไปยิงนกตอนกลางวันบ่ายๆสองคนนี้ขณะนั้นเรียนอยู่ชั้นปสี่ด้วยกันนั่งคู่ถือหนังสติกมีลูกกระสุนปั้นโดยดินเหนียวก็ชักชวนกันไปที่โคกไก่ไปกันตามประษาเด็กบ้านนอกที่ซุกซนชอบยิงนกตกปลาไปถึงโคกไก่ก็มองหานกแต่มันเงียบกริบ ซึ่งตามธรรมดาแล้วที่โคกนี้จะมีนกเยอะส่งเสียงร้องอยู่ตามต้นไม้อ่ามันมากินมาขขมเทศบ้างลูกไม้ต่างๆบ้างที่มีอยู่อย่างมากมายเด็กสองคนก็มองหานกมือก็เตรียมอาวุธพร้อมกระสุนเอาไว้อย่างเรียบร้อยแต่ไม่มีนกเขาสองคนก็แปลกใจว่าทำไมไม่มีนกสักตัวพวกเขาเคยมาที่นี่แต่ไม่ได้เอาหนังสติ๊กมาด้วยเนนกเยอะไปหมด นกเอี้ยงนกกิ้งโครงนกปาร,รนนกกระจิบบางทีก็มีนกเขาอยู่ด้วยก็พากันพูดว่าเอ้นกมันหายไปไหนหมดวะพอเขาคุยกันถามกันก็มีเสียงหนึ่งตอบมาว่ามันหนีไปหมดแล้วขาไล่มันไปเองเสียงนั้นเป็นเสียงตะแก่พวกเขาก็นึกว่ามีคนมาพูดอยู่ใกล้ๆก็พากันเหลียวมองเลือกหลักเลือกหลัก ทั้งหน้าทั้งหลังมองก็ไม่ในป่าก,ก็ไม่เห็นมีใครสักคนแล้วเด็กชายทั้งสองก็มองหน้ากันก็ถามกันว่าเอ็งได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าใครเป็นคนพูดอะต่างก็สายหน้ากันพวกเขาเป็นเด็กที่ประสาทแข็งพอสมควรขนาดได้ยินชัดๆแล้วก็ยังต้องการค้นหาต้นเสียงว่าอยู่ที่ไหนก็พากันเดินรอบๆโคกเพื่อจะหาคนพูดแต่ก็ไม่เห็นเขาก็หยุดคุยกัน ว่าไม่เห็นมีใครเลยใครเป็นคนพูดวันเนี้ยน่ากลัวจะมีคนแกล้งเราเล่นมัง้งขาดคําเท่านั้นก็มีเสียงดังขึ้นมากูพูดเองกูไม่อยากให้พวกมึงมายิงนกคราวนี้เขาสองคนหันควับไปทางเดียวกันเห็นพุ่มไม้ไหวโย,ยวบเสียงมาจากทางนั้นแต่เขามองไม่เห็นตัวคนแม้จะมองไม่เห็นแต่เขาก็รู้สึกว่าตรงนั้นแหละ มีใครอยู่เพราะว่าพุ่มไม้ถูกแหวกดังแกรก,รกจะต้องมีใครอยู่ตรงนั้นเด็กสองคนมองหน้ากันเสร็จแล้วก็ออกวิ่งชนิดไม่เหลียวหลังเลยรวดเดียวถึงหมู่บ้านพ่อแม่ของเด็กก็ตกใจกันใหญ่ถามไทยจนได้ความก็เตือนว่าคราวหน้าคราวหลังอย่าไปยิงนกที่โคกไก่อีกเป็นอันขาดเลยทีเดียวนะตอนหลังเมื่อสองสามปีที่ผ่านมานี้ตะวันคนเก่าแก่ ฝันไปว่ามีคนแก่มาบอกให้ไปเอาพระเครื่องที่โคกไก่แกคนไม่กลัวผีกลัวสางอะไรแกก็ไปอ่าปรากฏว่าหลังจากนั้นสองวันก็มีคนเห็นตะหวันเนี่ยนอนไข้ขึ้นอยู่ที่บ้านผมเ้าไม่เมียครับโดนหลอกซะหัวโกรนเลยอยากจะได้พระตะวันอ่า ทุกวันนี้ที่โคกไก่นี้ก็มีคนปั้นพระพุทธรูปไว้องค์หนึ่งตรงนั้นแหละครับบริเวณที่ตะวันก็จะไปขุดพระของแกนั่นแหละเอเอพระพุทธรูปก็สามารถไล่ผีได้นะครับอย่าโยมทั้งหลายฟังไว้นะการที่ อาตมาได้สัมผัสนิมิตเกี่ยวกับพูดผีเปรตอสุรกายรวมทั้งเทวดาต่างๆนั้น่ะไม่ใช่อาตมาอวดอุตริมนุสธรรมแต่อย่างใดเป็นการเห็นในขณะที่จิตรวมสงบเป็นสมาธิแน่วแน่ถ้าหากว่าจิตไม่สงบเป็นสมาธินี่จะเห็นไม่ได้ยกเว้นแต่กรณีที่พวกวิญญาณเขาต้องการ จะแสดงตัวให้เห็นเองด้วยอำนาจวิบากกรรมที่เคยเกี่ยวข้องผัวพันกันมาครับข้อความข้างต้นนี่เป็นคำของหลวงปู่จันทาถาวโรพระป่าทุดงกรรมฐานผู้มีปฏิปทาการทุดงอยู่ตามป่าเขาดงดิบอย่างยาวนานมาหลายสิบพรนษาท่านกล่าวไว้อีกว่าเออเมื่อตอน ที่อ่านหนังสือได้เนี่อาตมาเคยอ่านพัะไตรปิฎกพบว่ามีการกล่าวถึงเรื่องผีเรื่องสารเรื่องเทวดามากมายผู้ใดเข้าใจว่าผีเปรตสุรกายปีศาจต,ต่างๆตลอดจนเทพเทวดาไม่มีตายแล้วสูญเปล่าไม่ได้เกิดอีกแสดงว่าผู้นั้นไม่ได้อ่านพัตรไตรปิฎกจบทุกเล่มแล้วก็ไม่ได้เจริญสมาธิ จนได้อัปปนาสมาธิจึงได้ปฏิเสธว่าพูดผีปีศาจไม่มีเทวดาไม่มีก็ถ้าเขาจะคิดอย่างนั้นก็ต้องปล่อยเขาไปคนเรานะ่ะตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ความรู้ความสามารถนิสัยใจคอต่างๆก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมความตายมันเหมือนกความขวัญที่ดิ่งลึกรวดเดียว กว่าจะฝันจบก็นานแสนนานการตื่นขึ้นก็หมายถึงไปเกิดในภพภูมิใหม่แล้วนั่นเองคนเราทุกคนนกลัวตายแต่ถ้าได้ศึกษาจนรู้ความจริงว่าชีวิตของพูดผีปีศาจเปรตอสุรกายและเทพพยดานั้นก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วทั้งสิน้นฉะนั้นคนเราจรึงไม่ได้ตาย ไม่มีใครสามารถทำให้เราตายได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดจากจิตเดิมหรือว่าวิญญาณตราบใดที่เรายังมีกิเลสมีตัณหาอุปาทานอยู่เราก็จะต้องไปเกิดใหม่อีกอตมาพูดถึงเรื่องผีสังเทวดาและการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่ใช่ว่าจะยืนยันเรื่องสะตะทิฏฐิความเที่ยงแท้เปล่าเลยอตมารู้ดีว่า วิญญาณที่เกิดใหม่ในย่อมไม่ใช่วิญญาณเก่าเรื่องนี้พระอภิธรรมคขายืนยันไว้ชัดเจนเมื่อปีพุทธศักราช2501ครับหลวงปู่จันทาถาวโรท่านยังเป็นภิกษุหนุ่มวัยชกันอายุ30เศษได้ไปมอบตัวเป็นสิทธิ์รับการอบรมธรรมะปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่ขาวอนาลโยพระอรหันต์แห่งยุคปัจจุบัน ีนั้นถ้ำกลองเพนสำนักของหลวงปู่ขาวอยู่กลางป่าเป็นโดงหนาทึบหน้าสะพึงกลัวสัตว์ป่านี้ชุกชุมมากวันหนึ่งมีช้างป่าตัวใหญ่มาหืมมาแต่ตัวค่อนข้างเตี้ยอย่างหน่าพิศวงมาด้อมด้อมมองมองอยู่ในป่าแถบนั้นคืนหนึ่งมันมาร้องอยู่ข้างๆกุฏิของหลวงปู่ขาวซึ่งปลูกเป็นกระต้อบติดดิน ข้างกระต๊อบมีถุงมาขามเปียกสำหรับขัดฝาบาทแขวนไว้ช้างใหญ่ก็เอางวงลวงมาขามเปียกไปกินแล้วก็ทำเสียงจุจ้าจูจัด้วยความเข็ดพันเพราะมันเปรี้ยวมากจากนั้นก็ยื่นงวงคือจมูกของมันเข้ามาสูดดมที่ร่างหลวงปู่ท่านก็เลยออกจากกุฏิไปเผชิญหน้าก็ทำให้ช้างมาฮือมายืนตัวแข็งไม่กระดุกกระดิกเพราะความยำเกรงต่อท่าน หลวงปู่ขาวก็เมตตาสอนศีลห้าให้ช้างรับไปปฏิบัติแล้วช้างใหญ่ก็เดินหายเข้าป่าไปรุ่งขึ้นหลวงปู่ขาวก็เล่าให้หลวงปู่จันทากับพระเนในในวัดถ้ำกรองเพียนฟังว่าช้างป่าตัวเมื่อคืนเนี่ยเดิมทีเป็นช้างศึกของพระวอรพระตารบกับเจ้าสิริบุญยสารแห่งเวียงจันทร์ เมื่อปี2311ที่หนองบัวลำพูฝั่งไทยคราวนั้นสู้รบติดพันกันถึงสามปีกระทั่งเจ้าสิริบุญญาสาลขอกองทัพพม่ามาช่วยรบเมื่อปี2314พระวอกับแม่ทัพสำคัญสำคัญตายในที่รบช้างป่าตัวที่มารบวนเมื่อคืนนี้เป็นช้างแตกศึกหนีเข้าป่าของพระวอพระตา นับถึงปัจจุบันตอนนั้นก็217ปีแล้วบวกกับอายุของช้างสึกอีกหลายสิบปีแสดงว่าช้างมหึมาแต่ตัวเตี้ยเนี่ยต้องมีอายุยาวนานเกือบ300ปีแล้วหลวงปู่จันทาสมัยเป็นภิกษุหนุ่มก็เล่าเสริมเรื่องช้างตัวนี้ว่ามันเป็นช้างอายุยืนแล้วก็ฉลาดคืนไหนหิวไม่มีอะไรจะกินก็มาหาของกินในวัดตามกุฏิของพระเนน ถ้าพูดกับมันดีๆช้างตัวนี้จะไม่ทำอะไรใครเลยแต่ถ้าชาวบ้านชาวสวนคนไหนแช่งด่าหยาบช้าช้างจะรู้ได้เองอย่างลึกลับเหมือนกับมีพรกระซิบพอตกถึงตอนกลางคืนจะบุกเขาเหยียบย่ำแปลงพืชผัก,พ,กพังพินาศหมดเออน่าอัศจรรย์แท้ๆสำหรับวัดถ้ำกลองเพนครั้งที่หลวงปู่จันทาไปอยู่ปฏิบัติธรรมท่านบอกว่ามีผีสางเทวดามากมาย เวลาจิตสงบเป็นสมาธิจะมองเห็นถ้าจิตไม่เป็นสมาธิก็ไม่เห็นผีสางเทวดามาอยู่ในวัดเพื่อขอส่วนบุญจากหลวงปู่ขาวแล้วก็พระเนนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเป็นผีมาจากที่อื่นนี่จะดุมากถ้าหากว่าพระในวัดนีดน่ผิดศีลผิดธรรมมันจะเล่นงานจนอยู่ไม่ได้ทีเดียวท่านอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพลยนเป็นเวลาถึง27ปี กระทั่งพระาจานทรย์คือหลวงปู่ขาวละสังขารเข้าสู่พระนิพพานท่านอยู่ช่วยงานจนพิธีพระราชทานเพลิงศพผ่านไปแล้วจึงปลีกวิเวกเป็นพระป่าจาริกทุดงในไพรกว้างเพื่อแสวงความหลุดพ้นก่อนที่จะเข้ารับการอบรมธรรมปฏิบัติจากหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่จันทาท่านก็าจาริกทุดงตามป่าเขาดงดิบมาอย่างโชคชน เผชิญกับพยันตรายในป่าใหญ่นับครั้งไม่ถ้วนด้วยสมัยนั้นทุกผืนป่ายังชุกชุมไปด้วยสัตว์ดุร้ายแล้วก็ภัยมืดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาศัยว่าเคยเป็นสิทธิ์ก้นกุติของหลวงปู่ทับผู้เกรียงไกรทั้งฝ่ายกรรมาฐานที่ทำให้เกิดฤทธิ์ก็เลยมีภูมิคุ้มกันพอที่จะเอาตัวรอดจากมหันตภัยดงดิบมาได้มีอยู่คราวหนึ่ง ท่านธุดงเดียวเที่ยววิเวกแล้วพักแรมบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำพระกลางป่าแห่งหนึ่งเมื่อนั่งสำรวมจิตจนถึงนิมิตในสมาธิก็เห็นพระหลวงพ่อรูปหนึ่งกับเนรรูปหนึ่งเดินช้าๆกำลับบงจะผ่านหน้าปากถ้ำเห็นชัดว่าสองนักบวชมีรูปร่างวิกลวิการผิดมนุษย์มนามีขี้กลากกินหัวจนเห็นกลากจับหนาบนผิวเนื้อ สองพระเนนในเดินเกาหัว,หวแกกแกแกคันขยอมไปมาทำตัวสิวขนลุกขนพองท่าทางเศร้าหมองอ่อนละไม่มีแกจิตระใจจะมุ่งหน้าไปทางไหนลักษณะที่เห็นนี่จะต้องเป็นเปรตเดินดินแน่แนท่านก็เลยกำหนดจิตถามไปด้วยความเมตตาวา่าจะไปไหนกันละท่านยาคูคำว่ายาคูนี่เป็นสมณศักดิ์ที่ให้แก่พิสุสงทางด้านอีสานแล้วก็เมืองลาวสมัยโบราณ ยาคูนี่คือสมณศัก์ระดับสามถ้าถึงระดับเจ็ดนี่ได้เป็นสังฆราชฝ่ายหลวงพ่อเปรตท่านก็ตอบอย่างเย็นชาจะพาเนนไปเยี่ยมญาติที่บ้านจอมสีอยู่ข้างหน้าอีกไม่กไลลกลหรอกหลวงปู่จันทาท่านก็กำหนดจิตถามไปอีกว่าอา้าวแล้วทำไมถึงได้เป็นเปรตกี่กลากกินหัวล่ะจัวน้อยก็ด้วยจัวน้อยเนี่ยเป็นคำเรียกสามนเณรทางอีสาน จัวน้อยก็คือเนนน้อยเปรตหลวงพ่อก็เหลือบมองท่านเห็นบารมีทำรรเป็นโอภาษรัศมีถึงได้ยอมพูดให้เข้าใจสมัยเป็นมนุษย์บวชเรียนได้เป็นครูบาครูใหญ่แต่ร่วมกับสาม,มเณรนี่ประพฤติละเมิดธรรมวินยัยกินข้าวเย็นสดเล่าสาโทแก้มต้มไก่เที่ยวเรียไรยเงินทองเข้ามาสร้างโบสถ แต่เอาเงินของเขาไปแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องตัวเองซื้อไรนะ่นาวัวควายไว้มากมายพอตายจากชาติที่แล้วก็เลยมาเกิดเป็นเปรตอยู่กับเนนน้อยตกค้างอยู่ในเปรตภูมิอีกไม่นานก็จะไปใช้กรรมหนักในนรกแล้วที่เปรตมีแก่ใจฝืนทนความคันขี้กลากกินหัวคันเขยื้อไปทุกขุมเส้นผมเพราะเชื่อว่าท่านเป็นพระดีพระขลัง สามารถกำหนดจิตพูดคุยกับเปรตได้พระทุดงบวชใหม่หรือว่ายังไม่เคยฝึกจิตอย่างหนักมาก่อนนะทำอย่างนี้ไม่ได้แน่พระหลวงพ่อในร่างของเปรตจึงเล่าอีกว่าการอยู่ในภูมิเปรตวิสัยเนี่ยมันทุกทรมานบอกไม่ถูกเชียวละท่านเอ้ยความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยไม่ถึงเศษเสียวของเปรตพอเจอพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าชาวบ้านที่เขาใจบุญ ก็ร้องขอวิงวอนให้เขาช่วยเหลือทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลมาให้มั่งแต่ว่าพระหรือว่าชาวบ้านเขาก็าไม่ได้ยินมองไม่เห็นตัวเปรตพอขยาวพุ่มไม้แรงๆให้ได้ยินก็กลัวตกใจหูตาแหกแตกตื่นวิ่งหนีกันอลหม่านก็นึก,กว่าถูกผีหลอกหลวงปู่จันทาท่านกำหนดจิตด,ดูก็ทราบว่าพระเปรตกำเนิดเปรตนี่ไม่เคยเกี่ยวข้องทำบุญทำกุศลร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน เมตตายัางไงก็ช่วยเหลือไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจะช่วยแผ่ส่วนกุศลให้ผีเปรตได้เสมอไปก็ต้องปล่อยสองเปรตนี่ซัดเซกาวแกรกแๆก,ก,แก,กต่อไปตามเวียนตามกรรมจนกระทั่งลับหายไปจากหน้าปากถ้ำการเป็นพระเนนที่ทุศีลละเมิดธรรมวินยัยออกเรียระไรเขาแล้วก็เอาเข้าพกเข้าห่อตัวเอง แถมกินข้าวเย็นร่ำสุราเป็นอาจินในมีบาปหนักที่สุดคนทุศีลไม่อายบาปพวกนี้พ้นทรมานจากความเป็นเปรตแล้วยังจะต้องไปตกนรกหมกไหมอีกต่อไปมีทุกข์เดือดร้อนแสนสาหัสไปอีกหลายร้อยปีจนลืมไปเลยว่าโลกมนุษย์นี่หน้าตาเป็นยังไงเทศกาลออกพรรษาในปีหนึ่งหลวงปู่จันทาท่านออกสแสวงวิเวก ตามธรรมเนียมพระป่าทุดงกรรมฐานไปปักหลดพักแรมอยู่ที่ดงพานเขตอำเภอวานนอนนิวาสสมัยนั้นเป็นดงหนาทึบชุกชุมไปด้วยสัตว์ดูร้ายแต่ว่าพระทุดงสายหลวงปู่มั่นต้องถือว่าอันตรายอยู่ที่ไหนจะต้องไปทำความเพียรที่นั่นเพราะสิ่งที่น่าสะพึงกลัวเป็นตัวช่วยสกัดกั้นกิเลสต่างๆได้ดีนักจิตไม่กล้าแสสายไปหาอารมณ์กิเลสภายนอกอีก ตั้งหน้าบริกรรมมาภาวนาเจริญสมาธิอย่างเดียวขืนปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำทําให้ถูกผีหักคอก็โดนเสือคาบไปกินแน่แต่แล้วค่ำคืนหนึ่งขณะที่ท่านจงกรมตามปกติจู่ๆเสือโคร่งตัวมหือมาก็เหาะย่างจากราวป่ามานั่งดูท่านเดินจงกรมปากก็คำรามกระหึมเป็นระยะระยะทำเอาท่านยืนตัวแข็งไปครู่นึงเพราะตกใจกลัว ด้วยตบ,บะเดชะของเสือเจ้าป่านี่มันแรงกล้ามากปีนั้นท่านยังไม่สามารถตัดกิเลสที่ชื่อความกลัวตายให้ขาดสะบั้นไปจากจิตใจการพบเจอเจ้าป่าผู้สามารถหยิบยื่นความตายให้เมื่อไรก็ได้นี่เป็นเรื่องที่ทําร้ายจิตใจมากเพราะว่ายังตั้งสติไม่ทันมันก็พวดพลาดมาอยู่ข้างทางจงกรมเขาให้แล้วหน้ามหัศจรรย์ที่ว่ามันไม่ทําอะไรท่านซ้ํายังทําแปลก เช่นเป่าอุ้งตีนหน้าให้ดูยกตีนหน้าขึ้นจ่อติดปากและเป่าเป็นเสียงดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป็นการเรียนเสียงร้องของควางมันทำสนุกเล่นอยู่พักใหญ่ก็ลุกขึ้นเดินสายอาจอาจ,อาจหายเข้าป่าไปท่าน,นเคยรู้จักพฤติกรรมของเสือสมัยที่อยู่ที่ดงม่าทองซึ่งหลวงปู่จวนสิทธิ์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่นได้สร้างสำนักสงฆ์ที่ดงแห่งนั้น เวลาเสือจะกินหมาวัดนี่มันจะร้องเรียนแบบเสียงหมาให้หมาตายใจนึกว่าพวกเดียวกันออกจากวัดไปให้มันจับกินอย่างง่ายได้เวลาจะกินเก้งกินกวางหรือว่าวัวควายมันก็สามารถเลียนเสียงเหมือนกษัตริย์เหล่านั้นได้ยอมรับว่ามันฉลาดจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวช่วยให้พระเนนรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ตั้งอกตั้งใจเจริญภาวนาแผ่เมตตาด้วยเจโตวิมุตต์อย่างขมักขม่นไปให้สัตว์ดุร้ายแล้วก็ผีดงผีป่าทุกจำพวกตกเที่ยงคืนหลังจากเสือเจ้ากรรมพละไปแล้วท่านนั่งกรรมฐานจิตรวมสงบก็เกิดนิมิตในสมาธิ เห็นผู้ชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งแต่งองค์ทรงเครื่องคล้ายๆเท้า,า,ทาพญามหากษัตริย์เดินตรงมายังกรดแล้วก็นมาสการท่านกล่าวว่าท่านไม่ต้องกลัวแมวใหญ่นะครับผมเห็นอาจารย์เข้าป่านี้ตั้งแต่วันแรกก็รู้ว่าเราเคยเป็นญาติกันมาหลายชาติผมเกรงสัตว์อื่นที่ดูร้ายจะมาทำอันตรายก็เลยตามแมวใหญ่ที่เคยเป็นญาติกันมาเฝ้าดูแลอาจารย์ ยังมีแมวใหญ่อีกสองตัวดูแลอยู่ห่างๆแมวใหญ่พวกเนี้ยเป็นญาติกันแท้ๆเลยอาาจรย์ขี่หลังเล่นได้เลยนับแต่คืนนั้นท่านก็ปฏิบัติธรรมอย่างวางใจหายกลัวเสือแต่ก็ไม่ประมาทไปวุ่นวายกับมันขึ้นชื่อว่าสัตว์กินสัตว์นี่วางใจไม่ได้พลาดพลั้งไปทำให้มันตกใจความเชื่องมันจะเปลี่ยนเป็นดุร้ายด้วยสัญชาตญาณเสือแล้วตะปบกัดทันที ถึงแก่มรณะภาพไปได้ไง่ายๆต่อมาท่านได้ไปรับการอบรมจากหลวงปู่บัวสิริบุญโนพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งซึ่งอยู่ในสายธรรมของพระอาจารย์มั่นเมื่อได้รับอุบายธรรมพอควรแก่เหตุแล้วก็กราบลาหลวงปู่บัวท่องทุดงสู่ป่าผืนใหญ่บนเทือเขาภูพันจังหวัดสกลนครแล้วก็เข้าจำมันสาที่วัดป่าโชติการามซึ่งตั้งอยู่เชิงภูเหล็ก อันเป็นสถานที่สัปายะสงัดวิเวกดีท่านก็นเลยอยู่ที่วัดนี้สะ 3, สามพรรษาคราวหนึ่งท่านขึ้นไปเจริญภาวนาตรงหน้าผาบนภูเหล็กซึ่งสูงชันมากป่าใหญ่กว้างขวางแถวนั้นนะผีสางดุร้ายเป็นพิเศษไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะท่านไปประสบมาจริงๆชาวบ้านตีนเขาน่ะกลัวกันหัวหดใครบังอาจขึ้นไปตัดไม้มาปลูกบ้าน เป็นต้องโดนผูงผีรุมเล่นงานตายทันตาเห็นวันนั้นเลยถ้าดวงแข็งก็จับไข้หัวโกรนป่วยเรื้อรังเป็นปีๆกลางดึกคืนหนึ่งท่านนั่งสมาธิทำความเพียรอยู่บนหน้าผาภูเหล็กได้เกิดนิมิตในสมาธิเห็นชาวบ้านทั้งหญิงทั้งชายจำนวนมากจุดคบใต้สว่างจ้าออกจากป่ามาพบท่านแล้วเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงท้องแก่ในหมู่บ้านคลอดลูก อยู่ๆก็โดนผีปอบมากินทารกเพิ่งจะคลอดใหม่ๆหมอคุณสายในหมู่บ้านใช้อาคมไล่ปอบก็ไม่สำเร็จอยากจะขอน้ำมนต์จากท่านไปไล่ปอบหน่อยท่านอาศจร,รย์ใจมากเนื่องจากพวกที่มากลุ่มนี้เป็นผีทั้งสิน้นเหตุไฉนในหมู่ผียังมีปอบอารวาดได้อีกอันเป็นเรื่องผีซ้อนผีที่อธิบายไม่ถูกท่านก็อนุโลมทำน้ำมนต์ให้ผีไป ท่านกำหนดจิตตรวจด,ดูก็รู้ว่าผีเหล่านี้ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามต้นไม้กอหญ้าซอกหินแคบๆถ้ำใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ทุกต้นมีบ้านเรือนผีเต็มไปหมดผีที่อยู่ต้นไม้ใหญ่ขนาดพญาไม้หลายคนโอบเป็นผีกึ่งเทพส่วนที่อยู่ตามถ้ำนะเป็นเทวดาก็มีเป็นเปรตอสุรกายก็มีส่วนพวกที่อยู่ปราสาทลอยอยู่เหนือยอด เขาภูเหล็กอันนี้เป็นเทวดาชั้นอากาศสถีวาพวกนี้ลงจากวิมานมากราบนมัสก,การขอสัจธรรมจากท่านทั้งผู้หญิงผู้ชายสวยงามแล้วก็หล่อเหลาแต่งกายเหมือนชาวกรุงทันสมัยไม่ได้สวมเสื้อครุยใส่ชดาเหมือนภาพจิตกรรมตามผนังโบทเมื่อท่านเทศโปรดแล้วก็ให้ศีลห้าแล้วเขาก็กราบลากลับขึ้นปราสาทของตนไป ท่านเล่าว่าตอนนั้นท่านหนักทางด้านสมถกรรมฐานการทำวิปัสสนาให้เกิดปัญญาน้อยไปหน่อยก็เลยได้แต่พลังสมาธิจิตแต่ว่าในด้านรู้เห็นแปลกๆนี่ท่านได้รู้เห็นอะไรเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้ไปยึดถือต่อมาอีกรรษาหนึ่งปีนี้ท่านไม่ได้บอกว่าจำพรรษาที่ไหนเล่าแต่ว่าพอออกพรรษาแล้วท่องทุดงเข้าป่าไปแสวงวิเวกอยู่ที่ถ้ำจำปา อำเภอบ้านผืออุดรธานีถ้ำแห่งนี้อยู่ในเขตวัดร้างเก่าแก่โบราณปรักหักพังเกือบจะหมดสิ้นแล้วคืนหนึ่งท่านเดินจงกรมพอควรแก่เวลาแล้วก็นั่งภาวนาสงบจิตเข้าถึงอุปจาระสมาธินิมิตเห็นภิกษุป,ประหลาดสามรูปสูงใหญ่ประมาณแปดศอกคนโบราณหรือว่าสูงเกือบสามเท่าคนสมัยปัจจุบันเดินตรงมายังท่านห่างออกไปในความมืด มีแม่ชีเดินไปมาหลายคนจิตรู้ก็บอกว่าร่างลึกลับเหล่านี้เป็นผีเปรตเฝ้าวัดร้างกลางป่าแห่งนี้แหละเปรตภิกษุรูปร่างพิลึกพิลั่นหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวทั้งสามตนตรงเข้ามาล้อมรอบท่านเปรตตนหนึ่งเอามือวิกลวิการมารูปขาพลังถา,ถามถึงอายุพรรษาท่านก็บอกตามตรงแล้วก็ย้อนถามเออพวกเราเป็นนักบวช ประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างน้อยก็ต้องไปสู่สวรรค์แล้วทำไมพวกท่านมาตกค้างในสภาพเปรตที่วัดร้างแห่งนี้ล่ะเปรตภิกษุโบราณตนหนึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนวัดนี้ถูกสร้างโดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชพวกเรานะบวชเป็นพระที่วัดนี้ศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อนี้ขาดเกือบหมด เหลือแต่ข้อประราชิกเท่านั้นที่ยังรักษาไว้ได้พูดง่ายๆว่าตอนเป็นนักบวชก็ทำตัวเกือบจะเหมือนชาวบ้านทุกอย่างเหลืออย่างเดียวก็คือไม่มีเมีย <t> ไม่เคยได้เสียกับเพศตรงข้ามพอตายก็เลยกลายเป็นเปรตอยู่ที่นี่นับถึงตอนนี้ก็หลายร้อยปีแล้วท่านก็เรียกเปรตแม่ชีเข้ามาถามได้ความว่าทำชั่วเช่นเดียวกับเปรตพระท่านก็เลยซักถามอีกว่า แล้วเป็นเปรตอย่างเนี้ยทุกมากไหมอ่ะทุกเปรตก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกที่สุดอดอยากหิวหวยไม่มีอะไรกินหลายร้อยปีหิวหัวยอยู่ตลอดเวลาจนต้องส่งเสียงร้องกรีดกรีดอย่างเศร้าหมองระทมทุกข์อากาศในภพเปรตก็ร้อนยิ่งกว่ากลางทะเลทรายแห้งแล้งตลอดเวลาหาที่เย็นหลบร้อนสักนิดก็ไม่มีนอนก็ไม่ได้เพราะผืนดินมันร้อนยิ่งกว่าไฟ ต้องเดินไปเดินมาทั้งวันทั้งคืนซ้ำยังไม่รู้ว่าจะมีโทษทันอะไรที่ต้องรับยิ่งกว่าน,นี้อีกเขาก็บอกว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลให้ช่วยพวกเราด้วยเถอะท่านก็ถามอีกว่าแล้วพวกเธออยากจะพ้นไปจากภูมิเปรตวิสัยไหมโอ้อยากพ้นใจจะขาดอยู่แล้วครับทุกเปรตก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันท่านจึงกำหนดจิตถามพระธรรม สมควรสงเคราะห์เปรตพระเปรตแม่ชีเหล่านี้หรือไม่ประการใดพระธรรมก็คือผู้รู้นักปฏิบัติหักเข้าถึงสมาธิระดับมาตรฐานที่เรียกกันว่าสัมมาสมาธิในมัคมีองค์ดนี้จะเข้าถึงพระธรรมคือผู้รู้อย่างแน่นอนซึ่งจะเป็นบาตฐานให้ก้าวหน้าในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปแต่การเข้าถึงผู้รู้นี่ยังไม่เกี่ยวกับการบรรลุมรรคผลใดๆ ยังอยู่ในขั้นสมถกรรมาฐานเท่านั้นแล้วเสียงพระธรรมคือผู้รู้ก็ดังขึ้นแบบจิตถึงจิตว่าพระและแม่ชีเปรตนี่เคยเป็นญาติกับท่านมาแล้วหลายร้อยชาติสมควรจะช่วยพ้นไปจากภูมิเปรตวิสัยท่านจึงบอกให้บรรดาเปรตนั่งยองยองรับศีลห้าและรับพระไตรสรณคม คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็สอนวิธีเดินจงกรมหรือบริกรรมภาวนาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิกำหนดจิตสอนหลายคืนกว่าจะรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจดีท่านบอกทุกเปรตว่าที่สอนไว้เนี่ยให้พยายามทำไปเรื่อยๆอย,ย่าหยุดอย่าเกียจคร้านหากวันใดมีสาธุชนมาทำบุญกับท่านน่ยจะบอกให้ญาติโยมเหล่านั้นเขากวดน้ำแล้วก็ตั้งอกตั้งใจ อุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้บรรดาเปรตด,ด้วยแล้วก็สอนเปรตให้รู้จักการน้อมจิตโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลน,นั่นก็คือทำใจให้ร่าเริงยินดีในการที่คนอื่นก็ททำบุญมาให้แล้วท่านก็จะช่วยใช้อำนาจจิตส่งบุญให้ได้ผลเร็วขึ้นปรากฏว่าการช่วยเหลือเปรตพระเปรตแม่ชีในปีนั้น ท่านเข้าสมาธิสอนธรรมะที่สามารถช่วยเปรตได้เป็นเวลาถึงสามเดือนตลอดช่วงหน้าแล้งซึ่งไม่เสียเวลาเปล่าเมื่อชีเปรตตนหนึ่งมากราบลาแล้วก็บอกท่านว่าท่านครูบาค่ะอีฉันมีเวรกรรมน้อยกว่าเปรตตนอื่นบัดนี้ปฏิบัติธรรมจิตผ่องใสหมดเวรหมดกรรมแล้วมาขอลาไปเกิดที่บ้านกระลิงเจ้าค่าหลวงปู่จันทาท่านก็ทักทวงไว้ ไม่ให้ไปเกิดสินฐานบ้านเดิมในอดีตชาติเกรงจะไปพบคนชั่วแล้วประพฤติผิดต้องย้อนมาเกิดเป็นเปรตอีกท่านแนะให้ไปเกิดในท้องเมียเจ้าของโรงสีแถบอำเภอบ้านผือที่มีจิตเลื่อมใสในพระกรรมฐานหรือไปเกิดในเมืองอุดรธานีก็ได้แต่เลือกเกิดในตระกูลคนร่ำรวยที่มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาข้อสำคัญก่อนจะเข้าไปเกิดในท้องใคร ให้ตั้งจิตภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆให้แนวแน่แล้วอธิษฐานจิตขอเกิดร่วมวงตระกูลกับเขาทำอย่างนี้จะได้ผลสมปรารถนาอดีตเปรตแม่ชีซึ่งบัดนี้รูปร่างหน้าตากลายเป็นผู้หญิงสวยงามแล้วก็กราบลาไปเกิดใหม่แสดงให้เห็นแน่ชัดว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นเรื่องจริงอย่าหลงผิดว่าตายแล้วสูญสลายไปเลยเป็นอันขาด หลังจากปฏิบัติธรรมในฐานะพระป่าธุดงกรรมฐานมาอย่างยาวนานเป็นสิบสิบปีหลวงปู่จันทาถาวโรมีพรรษาแก่กล้าสูงส่งด้วยภูมิจิตภูมิธรรมเป็นที่เคารพเลื่อมใสของศรัทธาญาติโยมประกอบกับท่านเองสูงวัยแล้วจึงเห็นสมควรพักการทุดงเพื่อโปรดสาธุชนในฐานะเจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อยตำบลวังสายพูนอำเภอวังสายพูนจังหวัดพิจิตร จากการเทศนาธรรมอย่างเข้าถึงจิตใจของญาติโยมช่วยให้ผู้ที่ได้ฟังเทศของท่านนเกิดความทราบซึ้งอยู่ในศีลในธรรมตามโอวาทของท่านเป็นอันมากเมื่อธรรมะถึงที่ใดที่นั่นย่อมมีแต่ความสงบร่มเย็นไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทำให้สังคมส่วนรวมเกิดสันติสุขอย่างกีรังยั่งยืนไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นชาวพุทธอย่างไรก็ดีใดๆในโลก มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาหลวงปู่จันทาถาวโรตรากรำสังขารกับการปฏิบัติธรรมและโปรดเวนยสัตว์ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมมาอย่างยาวนานจนอายุของท่านล่วงสู่มัชิมวัยร่วม90สปีท่านจึงได้ล่าสังขารอันไม่เที่ยงเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช5ได้รับพระราชทานเพลิงศพ เดือนมีนาคมศกเดียวกันคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีจารึกอยู่ในจิตใจของสาธุชนไปตราบนานเท่านานครับ